Visible spray. กล่องใส่แบตเตอรี่เขาแถมมาให้1อันนะครับในกล่องแบตเตอรี่เนี้ยมันจะมีขวดเนี่ยถ้าบ้านเราอ่ะเราก็จะใส่น้ำแช่แข็งเวลาเราบินเสร็จออกมาเนี่ยแบตมันจะร้อนแล้วก็แบตเสียบมันก็จะช่วยคลายความร้อนแล้วก็สายชาร์จเนี่ยมันสามารถเสียบได้เลยแล้วก็ปิดไว้มันก็จะช่วยทำให้มันชาร์จได้เร็วขึ้นเวลาเรามาถึงที่แปลงที่เราจะต้องการจะฉีดพ่นนะครับเราทำการกางแขนก่อนนะครับหน้าหลังก็ไม่ยากนะครับหน้าหลังก็ยกแล้วก็ตัวนี้กดลงไปยกปุ๊บกดล็อกเลยใช่ครับส่วนด้านข้างนะครับก่อนที่เราจะถอดเนี่ยเราถอดที่ล็อกใบก่อนเนี่ยถอดที่ล็อกใบครับแล้ววิธีการกางนะครับเราจะเริ่มกางแต่แขนบนก่อนนะพี่ก็ดึงกางแขนบนออกล็อกแขนเลยปุ๊บโอเคแล้วก็ด้านล่างใช่ครับบนก่อนครับแล้วก็ล็อกที่แขนนะครับตัวล็อกตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์แม่เหล็กถ้าเราเกิดลืมหรือไม่แน่นตัวล็อกแขนเด้งออกแบบนี้มันจะโชว์บนหน้าจอเลยว่าแขนไม่ถูกล็อกอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่ให้บินนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบล็อกให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเราก็จะช่วยเขากางใบครับเวลาเขาสตาร์ทเครื่องออกไปเนี่ยเขาจะได้ไม่เกิดอาการเหวี่ยงพร้อมที่จะทำการบินแล้วนะครับตัวนี้พิกัดก็จะเป็นโดมเกษตร30ลิตรนะครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์การวัดน้ำแบบต่อเนื่องเลยตั้งแต่30ลิตรจนถึง0ลิตรเนี่ยเขาจะวัดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เวลาเขาทำงานเนี่ยถ้าจุดที่เขาจะน้ำหมดเนี่ยมันไปหมดที่ไกลเนี่ยเขาจะบอกเราก่อนว่ามาใกล้แล้วนะแล้วจะไปไม่สุดนะเขาก็จะให้เราเอากลับมาเติมน้ำก่อนนะเพื่อที่จะให้มันประหยัดที่สุดนะครับในกล่องนี้ครับจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายอย่างนะอย่างแรกเลยคือรีโมทคอนโทรลครับรีโมทตัวนี้เป็นรีโมทรุ่นใหม่นะครับมีจอ5นิ้วในตัวนะครับสามารถทำงานได้เลยมีแอปพลิเคชันของเขาทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือต่อไปก็จะมีแท่ง RTK นะครับเป็นตัววัดตำแหน่งแบบความคลาดเคลื่อนประมาณ6เซนติเมตรแต่ถ้าเราไม่ใช้ RTK ก็จะประมาณ1เมตรนะครับจริงๆแล้วการทำงานบนแปลงเกษตรแบบนี้ความคลาดเคลื่อน1เมตร ก็เหลือแล้วเพราะว่าตัว DJI T30 เนี่ยหน้ากว้างของละอองเขาเนี่ย9เมตรล่องที่เราจะเว้นห่างก็คืออยู่ที่7เมตรก็คือเราจะไปปุ๊บเราจะชิปไป7เมตรแล้วดึงกลับเพราะฉะนั้นละอองมันจะทับซ้อนทับกันพอดีสำหรับการชาร์จเนี่ยรีโมทตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอยู่แล้วสามารถทำงานได้2ชั่วโมงครึ่งนะครับมันจะมีแบตเตอรี่เสริมอีก1ก้อนนะครับที่ให้มาเนี่ยนะครับก้อนนี้ทำงานได้อีก2ชั่วโมงครึ่งถ้าเราใส่คู่กันไปเลยเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับตัวนี้สามารถเช็คแบตได้โดยการกดปุ่มตรงนี้ไฟก็จะขึ้นนะครับเราก็จะเอาแบตตัวนี้มาใส่นะครับใส่โดยการกดปุ่มด้านล่างเปิดฝาขึ้นแล้วก็เอาแบตเตอรี่วางไปนะครับกดมันเป็นสปริงนะกดไว้แล้วก็ดันขึ้นนะครับเวลาถอดก็กดปุ่มเล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็ดันลงเราก็สามารถเอาแบตเตอรี่ก้อนนี้ออกมาชาร์จได้นะครับนี่เป็นแท่นชาร์จอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับแท่นชาร์จนะครับแล้วก็เอาเนี้ยชาร์จเสียบไฟบ้านนะประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มส่วนตัวรีโมทนะครับมันจะเปรียบเสมือนโทรศัพท์ Android 1เครื่องเพราะจริงๆแล้วมันคือ Android OS นะครับที่เขียนเนี่ยตรงนี้คือช่องชาร์จนะครับเราก็จะใช้อะแดปเตอร์แล้วก็สาย USB Type C ใครใช้ Samsung เป็น Type C เนี่ยตัวเนี้ยชาร์จโทรศัพท์ได้เลยเป็นฟาสต์ชาร์จด้วยความสามารถของรีโมทของ DJI ก็คือเวลาเราวาดแผนการบินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเมมไว้ที่ตัวรีโมทได้ไม่จำกัดเราก็ใส่ชื่อสมมุติเราปลูกเป็นระบบแบบเนี้ยเราก็จะมีชื่อแล้วแปลง A แปลง B แปลง C อะไรอย่างเงี้ยเราก็เมมไว้ในนี้ได้เลยพอเรามาถึงปุ๊บเราก็สามารถที่จะเรียกแผนการบินเก่าเนี่ยแล้วก็ปล่อยโดรนให้บินได้เลยเมมโมรี่มันไม่จำกัดไม่จำกัดครับนอกจากเมมโมรี่ไม่จำกัดแล้วนะครับแผนการบินที่เราได้วาดไว้แล้วเนี่ยอัปโหลดขึ้นไปไว้บนคลาวด์ของ DJI ได้ด้วยฟรีนะครับมีให้ใช้ฟรีโดยที่ username password เนี่ยใส่มาให้ตรงนี้แหละนะครับเผื่อลืมเพราะว่า
username password ตรงนี้เขาจะทำการล็อกเอาท์เองอัตโนมัติประมาณทุกๆเดือนเพื่อที่จะให้เราล็อกอินใหม่พอเราล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถจะแบ็กอัพทุกอย่างขึ้นคลาวด์ได้นะครับวิธีการเปิดรีโมทครับปุ่มนี้ปุ่ม power ถ้าเรากด1ทีจะเป็นการเช็คแบตสมมติว่าเรามีแบตเตอรี่1ก้อนนะครับถ้าเราต้องการที่จะเช็คว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มีไฟเท่าไหร่เรากดเข้าไป1ทีเต็ม 100% แต่ถ้ามันหมดมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆมันจะมีขีดเต็มกับขีดกระพริบผิดกับคลิปก็คือครึ่งขีดแต่ถ้าเราอยากจะเปิดไฟเปิดการใช้งานให้เรากดเรียกว่ากดสั้นกดยาวกดสั้น1ครั้งแล้วปล่อยแล้วกดยาวค้างไว้รีโมทจะสั่นไฟก็จะติดนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติเราต้องการที่จะเปิดไฟให้ไฟมันจ่ายออกพอร์ตตรงเนี้ยเราก็กดสั้น1ทีแล้วกดยาวค้างไว้ตอนนี้ไฟปล่อยออกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเวลาจะปิดก็เช่นเดียวกันนะครับกดสั้นแล้วก็กดยาวไฟปิดแล้วนะครับต่อไปนะครับมันขึ้นว่าตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายแสดงว่าตอนนี้เราไม่ได้ปล่อยเน็ตให้เขาแต่ถามว่าไม่ปล่อยเน็ตเนี่ยมันทำงานได้ไหมดูนี่นะครับเวลาเราจะวาดแผนสนามเรากดเข้าแผนสนามเขาจะมีให้เลือกว่าเดินด้วยรีโมทก็คือตัวนี้เดินด้วย RTK คืออุปกรณ์ RTK ที่ใช้เสียบนะครับกับอันที่3คือบินด้วยโดรนเราเปิดโดรนเราบินไปจิ้มตามจุดต่างๆเลยมันก็จะสร้างแผนที่นะครับก็ให้มายืนแล้วเล็งไปตรงขอบนะโอเคแล้วก็กดเพิ่มจุดเวฟพอยต์ครับเขาจะบอกว่า successfully add waypoint คือเพิ่มจุดแรกเรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปก็สมมติว่าตรงนี้มันฉีกเอียงมานิดนึงนะเราก็มาจิ้มตรงนี้โอเคจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับใช่แล้วเราก็มองตรงไปเลยนะครับเราก็มองตรงไปเลยเราพยายามลากให้เป็นเส้นตรงมากที่สุดก็อาจจะเป็นตรงที่ก่อนที่มันจะโค้งตัว S ออกไปไปครับตรงนี้ก็คือจุดที่เราอยู่เส้นทางการบินนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับเรากดแก้ไขนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเพิ่มจุดตรงนี้มันอาจจะต้องไปยาวกว่านี้เรากดเพิ่มมันจะเพิ่มจุดให้เราเลยลบจุดคือแตะ2ทีเพิ่มจุดแตะ1ทีมันก็จะเพิ่มมาเลยย้ายก็ย้ายเข้าย้ายออกได้นะครับลบก็แตะ2ทีไม่ยากเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับนะการเว้นวรรคของเส้นทางเนี่ยคือแต่ละเส้นที่ไปกลับเนี่ยจะให้เว้นวรรคกี่เมตรสามารถกำหนดได้ Obstacle Sensing Distance คือไอ้ตรงที่เป็นต้นไม้เนี่ยจะให้ห่างเท่าไหร่เราลดลงได้เลยเพราะเมื่อกี้เราไปจิ้มตรงกิ่งสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือเส้นทางการทำงานของเราถ้าเราพอใจแล้วเรากดเซฟเรานี่คือจุด Calibration Point เราใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาโดรนมาวางครับทีนี้ตรงนี้อาจจะเพี้ยนไม่เกินคืบโอเคเรายอมรับได้เติมน้ำเสร็จแล้วนะครับก็ใส่แบตได้เลยเอาหยอดลงไปในช่องแบตครับเบาๆแล้วก็เอามือนิ้วโป้ง2นิ้วกดตรงนี้มันจะดังแก๊กก็คือล็อกแล้วนะครับถ้าจะเปิดก็คือกดสั้นกดยาวกดยาวครั้งไว้ครับเปิดแล้วครับปล่อยเลยโอเคไฟก็จะเข้าตัวลำเรียบร้อยนะครับก็จะส่งเสียงไฟจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวบ่งบอกการเชื่อมต่อของโดรนนะครับอย่าลืมล็อกแขนเท่านั้นเองโฮมพอยต์เรคคอร์ดคือตอนนี้ GPS รับสัญญาณเต็มที่แล้วระบุตำแหน่งตัวเองได้แล้วนะครับกดวิงวอนครับข้อมูลตรงนี้ถ้าพร้อมที่จะฉีดพ่นเรากดใช่ครับเขาจะบอกว่าอากาศในหลอดเท่ากับในเนี้ยครับเนี่ยมันมีอากาศในท่อมันไม่สามารถฉีดพ่นได้เราต้องทำการไล่อากาศก่อนนะครับโดยการกดปุ่มนี้ค้างครับถ้าพร้อมนะครับเราก็บอกคนข้างๆบอกไปแล้วนะเดี๋ยวก็ดูพี่เงยหน้ามองนิดนึงแล้วไม่มีใครวิ่งเข้าพีกสไลด์ครับ Start operation. The drone is about to take off. Please keep your distance.
สวัสดีครับผม1ไกเลอร์มณีศรีครับที่ของผมอยู่ที่ลพบุรีครับ773ไร่เพราะว่าแปลงของผมเนี่ยมันกว้างมากครับแล้วก็เราอยากจะทำให้มันสมาร์ทฟาร์มขึ้นอีกหน่อยเราก็เลยเลือกที่จะใช้โดรนครับแทนแรงงานครับผมเพราะว่าที่นี่นะชุมชนเขาแบบว่าไม่หนาแน่นนะครับแล้วชาวบ้านก็จะมีส่วนของตัวเองเขาก็เลยแบบมีงานของตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วการที่เราจะจ้างเขามาเนี่ยก็เขาก็จะเรียกค่าจ้างสูงกว่าปกติครับคือที่ดินแปลงนี้ผมตั้งใจจะทำเป็นวนเกษตรนะครับคือเน้นการปลูกป่ามากกว่าครึ่งนึงแล้วก็มีพืชไร่และพืชสวนผสมประสานกันครับแล้วก็อนาคตถ้าเป็นไปได้ก็จะมีแปลงดอกไม้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เลี้ยงผึ้งอาจจะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับผมครับผมก็เป็นเกษตรกรมือใหม่ครับยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะต้องศึกษาเยอะถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะมาให้คำแนะนำผมหรือว่าอยากจะดูแบบของผมเป็นตัวอย่างนะครับก็ลองเซิร์ชได้ที่ใน Facebook Fanpage นะครับ Happy Nice Farm ครับหรือเบอร์โทร065-005-3555ครับผมหรือใครอยากจะได้โดนเพื่อการเกษตรนะครับอยากจะดูเป็นตัวอย่างอยากจะมาลองสัมผัสดูนะครับผมก็ยินดีครับมาลองดูกันได้ครับผมอาจจะช่วยติดต่อประสานงานให้ผมขอบคุณครับThank you.